จากเหตุการณ์ในครั้งที่แล้วนะฮะเอสโคบาเนี่ยก็ได้ฆ่าตำรวจไปตายเยอะมากฮะแน่นอนว่าตำรวจเนี่ยส่วนมากจะเป็นตำรวจเด็กนะครับตำรวจมือใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะทุกคนเนี่ยก็มีครอบครัวมีนู่นนี่นั่นนะฮะก็มีแบบเพิ่งเพิ่งรับราชาการเพิ่งเป็นตำรวจอะไรอย่างงี้นะฮะแน่นอนว่าคนที่ต้องรับผิดชอบก็คือปินซอนเอาทหารไปตายนะเปตั้งด่านนู่นนี่นั่นซึ่งปินซอนเนี่ยก็เหมือนถูกกดดันนะฮะเขาก็ต้องลาออกประธานนธิบดีนะฮะก็เลย แต่งตั้งให้การิโยนะฮะกลับมาอีกครั้งตัดกรรมมาที่พาโบนะพาโบเนี่ยก็กาลังกินอะไรในตู้เย็นนะฮะนั่นก็คือบ้านของฮูดี้นะฮะพาโบเนี่ยก็ได้มาค้นบ้านของฮูดี้นะฮะแล้วก็เหมือนประมาณว่าแบบหาว่าฮูดี้อยู่ไหนนะแน่นอนว่าก็ไม่เจอนะฮูดี้นี่ไปแล้วนะฮะก็ในระหว่างนั้นเองเขาก็เจอกับคนงานที่อยู่บ้านฮูดี้นะฮะแล้วก็เหมือนขู่นะ,ะบอกว่าเนี่ยเนี่ยบ้านหลังนี้เนี่ยกูซื้อให้หมดแล้วนะกูเอาเงินสดซื้อเลยนะฮะครั้งนี้กูจะให้โอกาสนะเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยมึงไม ว่าว่านะฮูดี้อยู่ไหนแล้วก็แหล่งคายาของเขาอยู่ไหนซึ่งพาโบถ้าไม่บอกก็ตายนะฮะตัดกลัมมาที่ฮูดี้นะฮูดี้เนี่ยก็หนีไปหาปาโชเนี่ยอยู่ที่เมืองกาลีนะฮะฮูดี้เนี่ยก็ถามหา หุ้นส่วนนะหุ้นส่วนของอ่าปาโชนะนั่นก็คือคิวเบรโตนะฮะคิวเบรโตเนี่ยก็เป็นเหมือนประมาณว่าเป็นหุ้นส่วนใหญ่ของปาโชเลยนะครับปาโชเนี่ยเหมือนเป็นลูกน้องเขาอีกทีนะฮะไอ้คิวเบรโตเนี่ยก็เป็นเหมือนนายธนาคารนะฮะก็เริ่มต้นจากการเป็นนายธนาคารนู่นนี่นั่นนะฮะแล้วก็ทำธุรกิจต่างๆนะฮะจนประสบความสำเร็จนะเกี่ยวกับการค้ายาเนี่ยนะแล้วเขาเาก็เป็นเจ้าของทีมฟุตบอลอเมริกาเดอกาลีนะซึ่งเป็นทีมที่อ่ะเรียกง่ายว่าเป็นทีมที่เก่งเลยแหละนะในโคลัมเบียนะฮะเป็นทีมชั้นนำเลยแหลละะะะนนนนน้วกกก็็็เเเเปปทีีีีมมคคู่่่่ราาาบบตอออดดขงงสโยยฮซึพ อยู่สองคน นะก็เป็นพี่สองพี่น้องกันนะแล้วเขาก็ได้เจอกับปาโชปาโชเนี่ยเหมือนเป็นเด็กที่ขายของเก่งมากนะฮะก็ทําไปทํามาก็ปาโชก็ได้เลื่อนขั้นนะกลายเป็นหุ้นส่วนนะก็ได้ทํางานร่วมกันในระหว่างนั้นเองฮูดี้เนี่ยก็ได้คุยกับคิวเบโตนะฮะนะฮะเราจะทํายังไงดีคิวเบโตก็เลยบอกว่าเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องดีเท่าไหร่นะเนี่ยนะฮูดีค้คุณควรจะบอกนะครับว่าโรงงานของคุณเนี่ยอยู่ตรงไหนนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยประธานาธิบดีเนี่ยเขาได้การิโยเนี่ยกลับมาแล้วนะ,ะซึ่งมันไม่เป็นผลดีต่อทั้งอ่าเรานะเพราะว่าตอนนีีี้คคคืืออเราามัตูท่สํญก็ พันเอกการิโยมากกว่าก็ฮูดี้เนี่ยก็เลยเหมือนไม่รู้จะทํำยังไงนะเพราะว่าแบบเขาทําเสือแล้วไงนะฮะตัดกันมาที่การิโยนะการิโยเนี่ยก็กลับมานะฮะประจําการแล้วก็เป็นหัวหน้าปฏิบัติการเซิร์ชบ็อกต่างๆนะฮะหลังจากที่การิโยกลับมานะเขาบอกว่าเราจะต้องทําสิ่งหนึ่งที่แตกต่างออกไปนะฮะแน่นอนว่าเดี๋ยวเราจะลองเชิงดูก่อนนะก็ส่งคนไปเลยนะร้อยคนออกไปตรวจสอบนั่นก็คือว่าหลังจากที่อเมริกาเนี่ยเขามีเซ็นทรานะที่ตรวจสอบสัญ,ญญาณอะไรต่างๆเนี่ย ก็เหมือนประมาณว่าแผนการก็คือว่าเขาอยากจะทำลายไอ้พวกคนส่งสารของเอสโคบาก่อนนะฮะก็คือพวกเด็กน้อยที่อ่าอยู่ตามถนนเนี่ยที่รายงานวิทยุเนี่ยนะฮะแล้วเขาก็ขี่รถนะฮะออกไปนะฮะแน่นอนว่าไอ้เด็กน้อยเนี่ยมันก็พวกนี้ก็ไม่รู้นะฮะเขาก็ส่งสัญญาณนะฮะแน่นอนว่าทางปฏิบัติการเนี่ยเขาก็เก็บข้อมูลนะฮะว่าแบบใครเป็นคนส่งบ้างนะฮะนู่นนี่นั่นนะฮะเขาก็วงไว้เลยนะฮะว่านี้อยู่ตรงไหนตรงไหนนะฮะอ่าแน่นอนว่าการนิยเนี่ยเขาก็มาถึงย่านที่เขาเรียกว่าย่านเอสโคบานะเป็นลเป็นคล้ายๆแบบอ นะะฮแล้วตรงทางน,นะ,ะกานิโยก็ฉี่ใส่เลยนะฮะพวกเด็กน้อยนะก็รายงานแน่นอนว่าข่าวก็มาถึงเอสโคบาเอสโคบาเนี่ยก็กำลังเล่นกับลูกๆอยู่นะฮะกำลังดูเมฆกันนะฮะอ่าไอลุนเนี่ยก็มารายงานนะฮะบอกว่าเนี่ยกานิโยมันกลับมาแล้วนะครับนายนะฮะแล้วก็มันฉี่ใส่ยานเอสโคบาด้วยนะฮะเอสโคบาก็วันๆนะเพราะว่าไอเนี่ยคือตัวการ สำคัญเลยแน่นอนว่าได้ข้อมูลจากพวกเด็กสงสารแล้วนะการยโ่เนี่ยนะแล้วก็ได้นํากองทัพนะครับไปจับเด็กพวกนั้นนะทุกคนเนี่ยก็โดนจับยันได้อย่างละม่อมนะฮะบางคนก็หนีบ้างนู่นนี่บ้างแต่สุดท้ายก็โดนจับกันหมดนะฮะแล้วเขาก็เรีเด็กนะฮะมายืนอยู่ที่ตอกแข้งหนึ่งนะฮะก็คุยกันนะฮะก็ถามว่ารู้ไหมว่ากูเป็นใครแล้วก็มีเด็กนะฮะที่แบบปากดีนะฮะเถียงนู่นนี่นั่นนะฮะบอกว่าเนี่ยเนี่ยมึงรู้ไหมว่าพวกมึงเนี่ยทำให้ ลูกน้องกูตายเมื่อ30สัปดาห์ก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะก็มีเด็กปากดีก็บอกว่าบางทีพวกมันอาจจะสมควรตายก็ได้นะฮะเป็นย่าก,ก็เลยบอกว่าหุบปากไว้เถอะไอ้ไอ้เด็กน้อยนะฮะมึงไม่รู้มึงจะเจอกับอะไรแน่นอนว่านี่คือการเชื่อก่ให้ลิงดูนะฮะการิโยก็ เอาปืนนะครับจ่อยิงใส่เด็กคนหนึ่งนะซึ่งเป็นภาพที่โหดร้ายมากนะค,คือเป็นญาติเนี่ยรับไม่ได้เลยนะฮะบ,บอกว่าแบบนี่มันสิ่งนี้มันโหดร้ายเกินไปนะแน่นอนว่านะฮะการโยเนี่ยก็ได้เอากระสุนลูกหนึ่งนะให้เด็กคนหนึ่งนะฮะแล้วไปบอกเอสโคบาร์ว่าเนี่ยนี่ของขวัญสาหรับมันนะฮะซิ่งมันจะได้รับต่อไปนะฮะแล้วเขาก็ให้เด็กพวกนั้นนะฮะสลายตัวโดวยเร็วนะไอเด็กพวกนั้นก็วิ่งไปอย่างรวดเร็วนะ อ่ะตัดกลับมาที่ครอบครัวเอสโคบาลนะกําลังกินข้าวอยู่นะก็คุยกันไปคุยกันมานะฮะตาต้าเนี่ยก็ได้ไล่ให้ลูกๆเนี่ยขึ้นไปแปลงฟันแล้วก็ไปนอนซะอะไรอย่างนี้นะฮะซึ่งก็เหมือนแบบสถานการณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะตาต้านี่คือไม่อยากให้อยู่แล้วนะเพราะว่าเนี่ยมันอันตรายนะเพราะว่าแบบตาต้าเนี่ยรู้นะฮะว่าการิโยนเนี่ยกลับมาแล้วนะ คนคนนี้เนี่ยเขากลับมาฆ่าเอสโคบาอย่างแน่นอนตาตาก็เหมือนย้ำนะครับบอกว่าเนี่ยถามเอสโคบาว่าจริงไหมที่ไอ้กานิโยมันกลับมาแล้วปาบูก็เลยบอกว่าจริงฟังดูเหมือนรัฐบาลอยากจะเจราจาเลยว่าไหมปาบูก็ทําได้แต่นั่งอึ้งอึ้งนะฮะไม่ยอมตอบนู่นนี่นั่นนะ ตาตาก็เลยพูดประมาณว่านะฮะพาบูต้องมีคนที่กล้าพูดความจริงกับคุณนะฮะไม่ใช่คนที่อะไรก็แบบเห็นด้วยเห็นงามไปกับคุณทั้งหมดนะฮะเพราะว่านั่นจะพาคุณไปสู่จุดจบนะฮะฟาบูก็เลยบอกว่าโอเคนะเอาอย่างงี้แล้วกันนะถ้าสถานาการณ์มันควบคุมไม่ได้แล้วนะหรือว่าอะไรยังไงก็แล้วแต่ที่นอกเหนือนการควบคุมของเราเนะี่ยผมจะพาลูกๆหนีโอเคไหมตาตาก็เหมือนใจชื้นขึ้นนะ อ่านะฮะตัดกลับมาที่เมอร์ฟี่นะฮะเมอร์ฟี่เนี่ยก็โมโหนะฮะเอาอีกแล้วนะฮะก,กันกูออกอ,อีกแล้วนะลืมผมลืมบอกไปนะพราะว่าตอนที่วางแผนปฏิบัติการเนี่ยนะฮะเขาให้เมอร์ฟี่ไปอีกครั้งหนึ่งเมอร์ฟี่เนี่ยก็ได้มาเข้ามาคุยกับเป็นย่านะครับบอกว่ามีอะไรเกิดขึ้นนะฮะเป็นย่าก็ไม่อยากบอกนะไม่อยากบอกเท่าไหร่นะบอกว่าเนี่ยคือมันเป็นเรื่องที่เลวร้ยวายเกินกว่าที่เขาไม่อยากจะรับได้อะไรอย่างเงี้ยนะแต่เมอร์ฟี่ก็เหมือนประมาณว่าแบบมึงจะทําอย่างนี้ไม่ได้นะมึงกันกูออกไปอีกแล้วนะฮะ เขาจาะยิงเด็กคนหนึ่งเมอร์ฟี่ก็เลยแบบเหมือนประทมานแบบก็โอเคแล้วนี่สู้กับสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะต้องใช้สิ่งที่ไม่ถูกต้องนี่แหละฮนะต่อสู้นะฮะแต่กลับมาที่เมอร์ฟีนะ่กับการิโยนะก็มาคุยกันนะฮะบอกว่าเนี่ยนะ,ะอยากกันผมออกจากเรื่องนี้นะฮะคือผมอยากรู้อะไรที่ที่ควรรู้นะฮะเพราะว่าเราทํางานด้วยกันคุณจะมาปิดบังผมแล้วกันผมออกจากเรื่องนี้ไม่ได้นะฮะการิโยก็บอกว่าเมอร์ฟี่มึงฟังนะไม่ใช่ว่าทุกคนนะที่จะรับเรื่องที่เกิดขึ้นข้างนอกได้นะถ้ามึงไปแล้วมึงรับได้เหรอนะ,ะ้มะ้มึงไดเปใหวยย เมอร์ฟี่ก็เลยบอกว่ามึงคิดว่ากูเป็นคนข่าวแล้วกูจะรับเรื่องพวกนี้ไม่ได้เหรอทำไมไม่ลองไว้ใจกูบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะกานิโยก็เลยบอกโอเคงั้นมึงไปก็ไปกับกูแล้วกันนะต่อไปมึงก็ไปเจอกันแล้วกันไปด้วยกันนี่แหละนะเมอร์ฟี่ก็เลยบอกว่านะฮะเราต่อสู้เอสโคบานะมันไม่เคยเล่นตามกฎเลยแล้วทำไมเราต้องใช้กฎกับมันเล่นกับมันด้วยนะฮะกานิโยก็โอเคนะโอเคได้ได้ไปด้วยกันทั้งนั้นน่ะตัดกลับมาที่ฮาเวียนนะฮาเวียนเครียดนะฮะก็มาลงกับโซเพนีนะก็คุยกันเรื่องต่าง ะะตัดกับมาที่เด็กสงสารนะคนที่รับลูกปืนจากการิโยเนี่ยเขาก็ได้มาคุยกับเอสโคบานะฮะเขาก็ได้มาบอกว่าเนี่ยนะฮะเอสโคบานี่เขาฟังมาบอกว่าการิโยเนี่ยเขาฝากสิ่งนี้ไม่ให้กับคุณนะเอสโคบาก็เลยเหมือนพูดประมาณว่าเนี่ยนี่เ,ออเราเนี่ยกำลังต่อสู้กับคนเลวมากนะฉันอยากให้นายอะทำอะไรเรื่องหนึ่งให้กับฉันอะไรอย่างเงี้ยเด็กคนนั้นมันก็ตอบตกลงนะฮะตัดกับมาที่เป็นย่านะฮะก็คือดอนเบอร์นานะดอนเบอร์นาเนี่ยก็คือคนที่เป็นลูกน้องของฮูดี้นั่นแหละนะฮะเขาก็ โทรหาเป็นย่านะฮะแล้วก็คุยกันนะฮะบอกว่าเขามีข้อมูลใหม่มานำเสนอนะฮะเขาก็เปรียบเทียบว,ว่าตัวเองเนี่ยนายกับฉันเนี่ยก็เหมือนงูกับแมวแต่บางทีเนี่ยแมวมันก็จะฆางูนะ แต่บางทีงูมันก็จะฆ่าแมวนะฮะแต่ถ้ามีหนูตัวหนึ่งนะฮะเป็นเหยื่อนะฮะแมวมก็อาจจะไล่หนูแล้วงูมันก็อาจจะไล่หนูด้วยกันนะฮะก็เหมือนประมาณว่าเราเนี่ยมีความต้องการแบบที่จะกำจัดเอสโคบาเหมือนกันนะฮะเรามาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันดีกว่านะ,ะอะไรบางนี้แน่นอนว่าอดอนเบอร์น่าเนี่ยก็ได้บอกข้อมูลนะฮะเกี่ยวกับโรงงานค้ายาโรงงานผลิตยาของเอสโคบาแห่งหนึ่งซึ่งแน่นอนว่าเป็นญาติเนี่ยก็ได้เอาข้อมูลไปบอก กานิโยนะการนิโยก็โอเคตกลงเราไปลุยกันเลยแน่นอนว่าการเข้าไปโจมตีโรงงานของเอสโคบาครั้งนี้นะครับเขาก็ได้จับลูกสมุนของเอสโคบาคนหนึ่งนะ,ะนั่นก็คือชื่อไอคนนี้แหละชื่อว่ากาโตนะมันไมไ่สำคัญอะไรหรอกเขาก็เหมือนประมาณจับตัวขึ้นไปนะฮะแล้วก็จะไปไถ,ถามข้อมูลว่าเอสโคบาอยู่ไหนนะฮะแน่นอนว่าวิธีของการนิโยเนี่ยนะฮะก็มันโหดอยู่แล้วนะฮะเขาก็เลยถามเป็นยาบอาจะไปด้วยไหมนะฮะเป็นยาบอกกูไม่ไปนะแต่เมอร์ฟี่จะไปด้วยนะฮะเขาก็เอาไอ้ตัว าโตเนี่ยนะฮะขึ้นเครื่องบินไปนะฮะไปเซ็นเขียนข้อมูลนะฮะตัดกลับมาที่นักข่าวสาวนะจำชื่อไม่ได้แล้วนะฮะนักข่าวสาวเนี่ยก็กําลังนั่งอยู่ในแฟลตนะฮะเอสโคบาเนี่ยก็มาหานะฮะเขาก็เลยมาบอกว่านะฮะผมขออะไรคุณอย่างหนึ่งได้ไหมนะฮะชื่อว่าเมลิซาหรือเปล่าฮะนักข่าวสาวเนี่ยก็แบบตอบตกลงนะฮะเขาก็เลยเอาเด็กคนหนึ่งนะะที่ ที่รอดตายที่เอากระสุนไปให้นั่นแหละนะฮะมาทำมาทําสกู๊ปข่าวนะครับบอกว่าเนี่ยนาพันเอกการิโยเนี่ยเป็นคนฆ่าเด็กที่อยู่ในเมดิจินนะฮะเป็นสายเป็นอะไรของเอสโคบานี่แหละนะฮะโดยการเอาปืนยิงแล้วเขาก็บอกว่ามีอ่าน่าจะเป็นแบบคนอเมริกันด้วยนะเพราะเขาพูดภาษาอังกฤษนะนะฮะตัดกลับมานะครับไอโกต้าเนี่ยมันก็เลยถามนะครับบอกว่าเนี่ยแกจะพาเราไปไหนอะไรเงี้ยนะฮะการิโยก็เลยบอกว่าไปโบโกต้านะฮะ ในระหว่างสอบถามข้อมูลมันก็ถามนะครับบอกว่ามันจะร่วมมือไหมนะไอพวกไอลูกน้องของเอสโคบาก็ไม่ยอมนะฮะมันก็เลยเชือดไก่ให้ลิงดูนะ,ะก็เลยผลักคนหนึ่งตกเครื่องบินนะฮะซึ่งแน่นอนว่าไอนี้ก็ไม่ยอมบอกนะ,ะมึงจะยอมบอกไหมนะฮะไอกาโต้ก็ไม่ยอมบอกนะ,ะแน่นอนว่า กาเนโยก็เกลียกล่อมนะบอกคิดม,มึงคิดว่าไอ้ปาโบเนี่ยเขาจะให้เหลี้ยงระวังให้เงินนูน่นนี่นั่นมึงเหรอนะมึงก็แค่เบี้ยตัวหนึ่งที่เขาเตรียมที่จะเขียทิ้งอยู่แล้วนะไอเวนมันไม่รู้ซะว่ามึงมีงมตัวตนอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ไอกาโตมันก็เหมือนจะจงรักพักดีนะฮะไอการนโยก็ถามว่าบอกว่ากูจะให้โอกาสมึงสุดท้ายนะ,ะกาโตมันก็เลยส่วนว่าไปถามแม่มึงสิไอซาลาเลวนะฮะแน่นอนว่าไอกาโตก็โดนผักตกเครื่องบินนะฮะเรียบร้อยโรงเรียนโคลอมเบียนะฮะมอร์ฟี่ก็แบบ เอ้ยหญ่เอ้ยมันโหดเกินนะไอ้ขานี่มันโหดเกินไปแล้วกูกูรับไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะแน่นอนกลับมานะ <c oughs> ฮาวเวร์ก็กําลังนั่งพิมพ์เอกสารอยู่นะฮะก็เอาเล่ามานะฮะเราก็ดื่มนะฮะบอกว่านะครับก็เลยมาเล่าให้ฟังนะฮะบอกว่าไอ้ไอ้ไกานิโยเนี่ยมันบ้าเกินไปแล้วนะมันผักคนตกจากเครื่องบินเลยนะเนี่ยนะฮะอ่ะนะฮะผมก็ลืมบอกไปนะหนังมันก็ไม่ได้ฉเฉลยนะแลบที่พวกกานิโยไปยึดนะนะนะก็คือแล a ของฮูดี้นะฮะซึ่งเขาเรียกว่า เอสโคบานยยึดไปอีกทีหนึ่งนะฮะดอนเบอร์นาก็เลยรู้นะฮะก็เลยเอาข้อมูลนี้ไปบอกบอกอันนั้นได้นะฮะเขาก็เลยแบบจับตัวของไอกาโตได้นะฮะอ่าไอหัวล้นนะฮะสมุนของเอสโคบาเนี่ยก็เลยมาบอกว่านะฮะอ่าการนิโยเนี่ยนะฮะได้ยึดห้องแล็บของมอนกาน่านะฮะแล้วก็ทำลายมันทันทีเอสโคบาก็ได้จะฟังแล้วก็เดินเดินเข้าไปอย่างแบบเงียบๆนะฮะ เขาก็ได้มาจ้องดูลูกเมียกาลังนอนอยู่นะฮะไอเมอร์ฟี่นะฮะก็เหมือนแบบทําใจเรื่องนี้ไม่ได้นะโทรหาเมียนะฮะอยากจะรับอยากบอกอยากจะระบายกับเมียนะฮะแต่ก็แต่ก็บอกไม่ได้นะเพราะว่าตัวเองไปเจอกับอะไรมาเนี่ยมันเรื่องนี้มันโหดร้ายเกินกว่าที่ตัวเองจะรับได้เมียก็เลยแบบเหมือนว่าฉันก็อยากคุยด้วยนะเมอร์ฟี่แต่ตอนนี้มันดึกแล้วอะไรอย่างเงี้ยฮะมันไม่เหมาะนะไม่ต้องอาทิตเมอร์ฟี่ก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรหรอกนะฮะแต่เมอร์ฟี่ก็เหมือนอยากจะบอกแต่ก็ทําเหมือนไม่บอกนะฮะก็สุดท้ายก็วางสายกันไปส่วนเเวีียยก็ครนะะ ก็มาลงกับโซเพนีนะฮะระบายนะกูก็ระบายเหมือนกันเลยสบายใจกว่าเมือฟีก็กินเหล้านะฮะไม่รู้ว่าจะรับมือกับเรื่องนี้ได้ยังไงนะครับไม่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยกำลังมันถูกหรือผิดนะฮะก็จบไปนะสำหรับตอนที่3ของนาคอสซีซั่น3ติดตอ่อตอนใหม่ในเร็วๆนี้